ก็เดี๋ยวจะให้ฝึกแบบเข้าใจง่ายๆสมมุติว่าสมมุติว่าแม็กยืนอยู่ตรงนี้นะครับครูจะเข้ามาครูจะเดินไปหาแม็กนะครับสมมุติครูมองแม็กปุ๊บดูนะครับมองแม็กปุ๊บมันจะมีเหตุผลของการที่เดินมาแต่ถ้าเกิดว่าครูถูกสั่งว่าครูจะต้องเปลี่ยนบล็อกกิ้งเพื่อครูที่จะต้องเดินไปหาแม็กแล้วครูก็ไม่รู้ว่าเดินไปหาทำไมครูก็จะไปมันก็ไม่มีเรื่องราวเหมือนกันเวลาที่เรา move ไปหาคนดูหรือเวลาเราย้ายจุดเนี่ยขอให้มีเรื่องราวออฟเปิดเข้ามาปั๊บออฟเห็นหน้าแม็กปุ๊บเดี๋ยวเอาทีละเรื่องใจเย็นคนนี้คือเพื่อนที่เราไม่ได้เจอมานานมากแล้วสนิทกันมากไม่เจอกันมา10ปีแล้วแล้วก็มาเจอเปิดประตูเข้ามาแล้วมองแม็กไม่รู้ตัวมาก่อนไม่มีเสียงใช่ไหมครับพูดอะไรกันไม่มีเสียงโอเคถ้ามีเรื่องราวเราจะรู้ว่าเขามีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเดินไปตรงนั้นนะครับไม่ใช่เดินไปแบบเป็นคิวเพราะเดินไปแบบเป็นคิวไม่มีเรื่องราวหน้าตามันจะว่างเปล่าแล้วเราก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าเขาถูกสั่งให้เดินไปตรงนั้นแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรไปทำไมเพื่ออะไรไม่เห็นนะครับโอเคคราวนี้เป็นทีนะครับเดี๋ยวครูจะบอกทีแล้วทีเดินเข้ามาแล้วเราจะมาดูซิว่าทีเนี่ยเขาเดินเข้าไปหาแม็กเพราะอะไรหรือว่าพอเขาเดินไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเขาต้องการอะไรความรู้สึกของเขาอันนี้เป็นแบบว่ามาจริงตอนแรกหยุดโอเคคิดว่าทีมาหาแม็กเนี่ยด้วยอารมณ์ไหนหรือว่ามีเรื่องอะไรหรือจะมาทำอะไรแกมีเรื่องแล้วแกข้างนอกกำลังไปดูหน่อยดีเฮ้ยแบบวุ่นวายไฟไหม้ว่ะทีเฉลยสิครับแม็กตอบทายซิว่าเขามาเพราะอะไรเฮ้ยรีบออกไปนอกทีเฉลยสิครับเกือบถูกครับก็ประมาณว่าเนี่ยเขาจะขึ้นเวทีไปซ้อมมันนะเฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้ไปเร็วโอเคเนี่ยจากการที่เดินเข้ามาหาแม้แต่ว่าเขาไม่ได้พูดอะไรแต่เราก็พอรู้ว่าเขากำลังต้องการโดยด่วนอะไรอย่างนี้ครับโอเคพี่ออฟไปยืนพี่แม็กกลับมาพี่ทีนั่งดูไม่ใช่ก็คือเสียงนี้ตอนแรกเขาตกใจอ่ะไหนพี่แอนมันเป็นอย่างนี้ไงเขาคิดว่ามันมีเสียงเขาก็เลยไม่ยกมันอีกเลยกลัวรอนานไหมเออรอไปนะรอเพื่อนครับเจ๊ดูได้ไหมว่าเป็นสีชมพูหรือสีดำโอเคครับอ๊อฟเถอะไปนิดนึงครับโอเคครับหยุดคิดว่าเขาเจออะไรมาหรือเขาจะมาบอกหรือเขาจะมาด้วยอารมณ์ไหนเจออะไรที่แบบน่าตื่นเต้นแบบนี้ดีใจอะไรอย่างเงี้ยแม็กซ์เฉลยผู้หญิงโปครับเพราะเมื่อกี้ผมรีแอคไปแบบ
โอเคเพราะว่าหน้าตามันแบบว่าบอกมากอ่ะตื่นเลยอ่ะโอเคมานั่งคราวนี้แอนไปยืนซอนมานี่ถ่ายคำแรกเลยมั้ยเนี่ยเออถูกดูหน้าก็รู้แล้วว่าหน้าเดียวกันชัดเจนหน้าชัดเจนก็หน้าเดียวกันยิ่งพิธีโค้งเดียวกันโค้งเดียวกันโอ้ยังอยากรู้เปล่าว่ารู้ได้ไงเขาเขียนกลับมาแล้วรอใครครับรอน้องกับ4จริงเหรอเดี๋ยวไปบอกคุณปอไหนไหนดูดิชื่ออะไรครับเออทางโรงแรมไม่ใช่อะไรติดคออยู่ชื่อทักค่ะขอบคุณบนทางเดินก็เดี๋ยวเลือกเอาไม่ได้เลือกอยู่รถเมล์โบดบอกแล้วว่ายังไม่ได้เลือกไอ้ที่14นี่คือคำถามไม่เลือกไม่ใช่นี่ไม่เกี่ยวสองมารถเบรกออกในใบขับไม่เลือกไตไตไตเออเอาเป็นคำดิเป็นคำดิหมอพยาบาลหมออะไรลามอะไรวิ่งหมอลำวิ่งพร้อมมีเซลล์เล็กๆหมอลำวิ่งจับผิดนิดนึงเห็นพี่แอนเลยอ่ะหยุดงงๆนะครูก็งงเอาใหม่ทีไม่มีตังค์เอาใหม่ทีเอาใหม่ทีตังค์กินข้าวไม่มีตังค์กินข้าวเป็นใบด้วยหรือเปล่าดูใบเล็กอ๋อพอดีแม่ไม่ให้เงินมาหรือไม่มีตังค์กินเหล้าเปล่าเนี่ยโอเคอ่ะเห็นหน้าซอนไหมอ่ะไม่เห็นหาของไม่เจอเหรอหาของไม่เจอเดือดร้อนมีเรื่องเดือดร้อนแอนว่าเหมือนน้องดีใจที่ได้เจอเราอ่ะการมูฟระหว่างที่น้องเดินไปหาหนูอ่ะเหมือนแบบคนนี้เลยเออช่วยทีโอเคอากุญแจซอนบอกสิเหมือนกับว่าอยู่ต่างประเทศแล้วแบบเราเดือดร้อนพอมาเจอคนไทยพอมาเจอคนไทยปุ๊บก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะมาเอาสานิมาเขาให้อยู่ต่อไหมครับผมอันนี้ก็คือหนาวกอดโอ้เอาท้ายดิร้อนเออถูกหนึ่งคะแนนอันละสวมอะไรการอุดหนูเข้ามาด้วยปั่นอะไรเอออันนี้เลยมอสขี่มอสไซค์โอ้โหกระเด้งซะโอเคมาพร้อมคนดูอยู่ขวามือดูหน้าซานิพอแล้วล่ะแน่นอนที่สุดกูเก่งเอาละตับปะตับปะ